ท่านอาจารย์ทำกำลังไปทำบุญตักบาตรวันออกพรรษามาผมกฤษณชลบุญมาฝากเพื่อนทุกคนในห้องสภากาแฟวันนี้ปวดหัวไหล่มากเลยเป็นมาพอสมควรแล้วล่ะครับทีนี้จะมีวิธีการยังไงครับตัวไหนที่จะช่วยได้ดีบ้างครับแค่นี้ครับหัวใจยังรักใครสุดๆแต่แอคชั่นยังน้อยอยู่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวปวดหัวไหล่ข้างซ้ายหรือข้างขวาคะข้างขวาครับผมข้างขวาไปทำอะไรหนักไปไหมหรือว่าอยู่ๆมันก็ปวดขึ้นเลยงานประจำที่ทำอยู่ครับอาจารย์จากงานประจำนะคะออฟฟิศซินโดรมสิเอามือนะจุดแรกเลยนะคะเอามือนี่แหละบีบที่หัวไหล่ของเราก่อนที่อาจารย์อยู่อาจารย์แก้ให้เลยอาจารย์เคยไปเรียนนวดแบบปรับสมดุลเป็นเดือนนะหัวไหล่ที่มีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบอะค่ะจากกล้ามเนื้อก็กลับจากเส้นเอ็นนี่แหละจากการทำงานของเรานี่แหละค่ะนะเอามือของเรานี่แหละจับที่ไหล่แล้วก็บีบนวดก่อนนะคะก็ใช้สเปรย์กันชงกับนมนะคะ2ตัวนี้เลยค่ะที่จะช่วยได้นะครับขอบคุณครับแล้วเอามือนวดด้วยนะคะถ้าอยู่ใกล้อาจารย์หยุดแป๊บเดียวคลายเลยนี่อาจารย์เล่าอาจารย์นะอาจารย์ก็หลายเรื่องนะเรียนไปทุกศาสตร์นะสมัยก่อนสอนสมุนไพรเด็กก็รักนะวิชาสมุนไพรก็สอนนะคะแล้วก็รับวิชานวดด้วยนะแต่ตัวเองนวดไม่เป็นไงแล้วก็ต้องเชิญเข้ามาตลอดก็เลยตัดสินใจว่าขอไปเรียนได้ไหมอาจารย์ได้ไปเรียนนวดนะแล้วไม่ได้นวดเหมือนชาวบ้านเนาะมันมีการนวดเขาเรียกว่านวดเฉลยศักดิ์นวดในพระราชสำนักมันมีหลายนวดนะนวดเฉลยศักดิ์ก็บ้านตามที่นวดกันมานี่แหละแล้วนวดราชสำนักคือมันมาจากมันท่าไม่เหมือนกันไงจากสำนักพระราชวังเนาะแต่ของอาจารย์นวดปรับสมดุลอีกระดับหนึ่งนะคะดีมากเลยค่ะไปเรียนตอนนั้นโอ้ยมีความรู้สึกว่าไอ้คนที่ปวดเอวนะคะปวดไหล่นี่แป๊บเดียวเลยนะคะปรับสมดุลนะตอนนั้นอาจารย์คือพอเรียนมาเสร็จแล้วอ่ะเปิดเลยค่ะทั้งที่เป็นอาจารย์สอนพยาบาลอ๋อเปิดห้องนวดให้อาจารย์เลยเดี๋ยวจะแก้พวกออฟฟิศซินโดรมเยอะนะคะอาจารย์พยาบาลที่ใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอ่ะไหล่พังไปหมดเลยนะคะเข้าคิวเลยนะเชื่อไหมตอนนั้นอาจารย์มือดีมากเลยนะอาจจะว่าตระกูลแม่คือนวดเก่งด้วยนะคะนวดเขาหายเกือบทั้งหมดอะค่ะมันปรากฏว่าเป็นเรื่องสิว่านวดหายทั้งหมดมันนวดฟรีไงทีนี้พอไปไหนไปประชุมนี่จะมีคนมานั่งเข้าแถวเอาหลังไหมอาจารย์นี่คือเป็นแถวเลยนะก็ปรากฏว่าคิดไปคิดมานี่ตกลงเราเป็นหมอนวดหรือเป็นอาจารย์สอนพยาบาลนะคะเพราะว่าคนมันเต็มกันหมดแล้วอะก็เลยตัดสินใจเลิกค่ะถ้าเกิดไม่เลิกก็ไม่ต้องสอนนักศึกษาพยาบาลนะคะแต่ฝีมืออาจารย์ดีมากเลยเนาะเวลามีประชุมใครไหล่ปวดไหล่อะไรพวกนี้เอวที่มันปวดมานานๆนะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้เลยนะมีหลายฝีมือนะคะมีหลายอาชีพนะเก่งมากเรื่องการที่จะแก้จุดตรงจุดนี้เพราะอาจารย์ไปเรียนมาด้วยคือปรับสมดุลนะเป็นเดือนเลยและชอบมากนะแต่เราไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาแต่ก่อนนวดทั้งตัวนี่ก็เบาหมดเลยนะคะอันนี้สิ่งที่สำคัญนะคะมันมีจุดค่ะเดี๋ยวจะสอนเทคนิคให้เวลาเราจะนวดเวลาเราเก็บนี่นะคะมันจะจุดไหนที่ไหล่นี่จะกดยังไงที่หลังจะกดแบบไหนที่สะเอวมันมีจุดหมดเลยค่ะจุดกดนั้นแล้วมันหายหมดไม่ต้องไปกดหลายจุดเลยเวลานวดนะคะมันมีเป็นที่สันหลังก็เหมือนกันว่าจะไปกดจุดไหนนะคะ มีความรู้เยอะนะคะทุกศาสตร์เลยเรียนมาทุกศาสตร์เลยนะคะสอบถามต่อได้เลยนะจ๊ะเจอเลยค่ะคำถามครับผมปวดหลังปวดเอวครับครึ่งเดือนแล้วครับเนี่ยปวดหลังปวดเอวแบบนี้ก่อนนะถ้าปวดหลังมีชาไปที่ขาไหมไม่ชาครับปวดหลังปวดเอวไม่จะลุกมันจะปวดก็ปวดจากกล้ามเนื้อจากการที่เราทำงานนะคะครับถ้าเกิดไม่ชาปวดหลังปวดเอวนะคะมันจะปวดถ้าเกิดว่าต้องไปบีบนวดก่อนนะฮะบางทีมีหมอบีบก็บีบนวดใช่บ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นมันเกิดการอักเสบจะเป็นเดินทางปลายประสาทนะคะแล้วก็บีบนวดแล้วก็ชั้นสเปรย์กันชงของเราก็ได้นะคะกับนมนี่แหละสองตัวนี่แหละดีนักเลยใช้ฉีดที่นวดเลยครับทั้งนวดฉีดไปเถอะฉีดเยอะไม่ได้เดี๋ยวหมดครับตอนนี้ผมนวดแผนไทยโรงพยาบาลอยู่ครับเดี๋ยวมันไม่ได้ต่อเนื่องอาทิตย์ละครั้งโรงพยาบาลเบิกได้ไหมอ่ะเบิกได้ครับ
ดได้นวดไปเลยแค่สเปรย์กันชงเอานมหน่อยสินมอ่ะนมยังมาไม่ถึงครับสั่งอยู่อ่ะโอเคใช้นมเลยค่ะกับสเปรย์กันชงนวดของโรงพยาบาลที่เบิกได้ไปเถอะสองอย่างควบคู่กันนะคะครับขอบคุณครับอาจารย์ไอ้นี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ชาถ้าเกิดมันไม่กดเส้นประสาทนะมันจะไม่ชาที่ขาแต่ถ้าเกิดว่าเราปวดหลังหรือว่าปวดเอวหรือชาไปที่แขนขาแสดงมันกดเส้นประสาทกดเส้นทับเส้นประสาทต้องไปหาหมอนะคะโอเคใครจะตอบถามตอบได้เลยค่ะขออาจารย์ครับอาจารย์ครับช่วยอธิบายเรื่องนมกับมะเร็งหน่อยครับได้เลยนะนมทำไมที่อาจารย์บอกว่าใช้กับมะเร็งได้ทั้งๆที่เป็นจะนมจากมะวัวถูกไหมทุกคนก็กลัวเพราะว่านมวัวโดยทั่วไปคนที่เป็นมะเร็งอย่าไปดื่มนมวัวนะคะเพราะนมวัวเป็นนมโปรตีนสายยาวนะคะมันจะมีปัญหากระทบต่อการต่อการจะเดินเติบโตของมะเร็งนะแต่นี้นะคะมันเป็นนมเหลืองเป็นหัวนมนะคะจริงๆมันนมเหลืองนี่ก็คือเหมือนแม่ที่คลอดลูกอะค่ะที่คลอดลูกอะใหม่ๆมันจะมีนมน้ำเหลืองนะทีนี้เขาไปวิจัยมันเหมือนกับในนมวัวและปรากฏว่าในนมวัวมันเยอะกว่าแล้วนมวัวของนิวซีแลนด์เขาจะเลี้ยงเป็ดเป็นแบบเรื่องว่าปลอดสารพิษอะค่ะเขาจะไม่มีหญ้าก็สะอาดนะไม่ฉีดเร่งฮอร์โมนทั้งหมดเพราะว่าเขาผลิตพวกนมเหลืองเนี่ยขายแบบทั่วโลกเลยไงมันจะมีที่นิวซีแลนด์ที่ออสเตรเลียนี่แหละค่ะไม่กี่ที่นะคะทีนี้นมตัวนี้เวลาเขาวิจัยมันมีส่วนประกอบ5อย่างสุดยอดมากเลยนะบอกคู่บ้านคู่เมืองของเราเลยตัวนี้เวลาขาดแล้วทุกคนเห็นไหมรู้ว่านมมันดีเนาะไอตอนนี้ท่านประธานบอกว่าสต๊อกก็เป็นหมื่นน่ะไม่ต้องกลัวทานและขานมไปเลยนะคะก็คือว่าเป็นแบบนี้ค่ะไอตัวที่สำคัญที่สุดอ่ะมันมีสารอาหารอยู่ด้วยในนั้นก็คือ5หมู่คือเขาใส่เข้าไปคือในนมมันไม่ครบหรอกเดี๋ยวเขาใส่เข้าไปนะอันที่สองก็คือตัวที่สำคัญคืออิมมูนนั่นแหละเขาเรียกอิมมูนแฟกเตอร์คือมันเหมือนว่าเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันที่เวลาเราทานเข้าไปแล้วมันทำงานเลยไงมันเหมือนภูมิคุ้มกันแบบเหมือนฉีดวัคซีนแบบธรรมชาติเหมือนเราได้รับวัคซีนแบบธรรมชาติคือถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการพักผ่อนนอนหลับบางครั้งมันไปสร้างนะมันไปสร้างก่อนมันจึงออกมาเป็นภูมิคุ้มกันถูกไหมคะแต่ตัวนี้มันรับเลยมันทำงานเลยเพราะเหมือนมันได้รับภูมิกันมันก็เลยเร็วไงนะคะเพราะฉะนั้นทำไมมันดีกับมะเร็งนะคะก็บอกอาจารย์บอกแล้วมะเร็งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันมันสูงมันกินมะเร็งไงก็ภูมิคุ้มกันคือเม็ดเลือดขาวถ้าเกิดมันแข็งแรงอ่ะมันจะกินมะเร็งไอ้นี่มันได้รับภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นมันทำงานเลยค่ะมันจะไปกินเซลล์มะเร็งได้เลยนะมันสามารถกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันตัวนี้ค่ะไปกินเซลล์มะเร็งได้เลยที่ว่าทำไมช่วยเรื่องมะเร็งนะอันที่สองนะคะเรื่องมันจะมีตัวที่ว่าเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์นะคะคือตัวนี้อะค่ะคือมันไม่ใช่ไปเพิ่มตัวมะเร็งหรอกค่ะแต่มันเพิ่มพวกเซลล์ที่มันปกตินะคะแต่เราในการทำงานทั้งหมดที่อาจารย์บอกแล้วว่าเราต้องปฏิบัติหลัก5ประการไม่ใช่เอาอาหารมะเร็งเข้าไปถึงกินนมก็ไม่อยู่นะคะหลัก5ประการอย่าเอาอาหารที่ไปกระตุ้นให้มันเกิดเซลล์ร้ายที่อาจารย์พูดนะแล้วก็มันมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงมากเลยในนี้ก็คือตัวล้างสารพิษสารเคมีหรือตัวที่ไปก่อทำให้เอ็นวิจัยของมาเลเซียที่ส่งมานะก็คือสารต้านที่สูงมากเลยนะต้านมะเร็งอะค่ะมันต้านสารพิษสารเคมีที่ก่อมะเร็งนั่นแหละแล้วอีกตัวมันจะมีตัวจุลินทรีย์ตัวดีจุลินทรีย์ตัวดีนี่ก็สำคัญเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวดีมันจะไปช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันไงแล้วก็มันจะทำให้อารมณ์ดีก็ผลักให้คนที่มีความซึมเศร้ามีความเครียดถ้าเกิดเราใช้เข้าไปแล้วมันจะผลักให้คนไปทางอารมณ์ดีนะคะนี่แหละที่จะช่วยที่เขาเรียกว่าทานนมแล้วในมาเลเซียทำไมเขาดีขึ้นนะคะก็ด้วยกระบวนการธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะแต่หลักที่สำคัญนะคะหลัก5ประการเราต้องทำให้ครบนะโอเคนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะมีใครจะสอบถามอีกไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ว่าจะปรับเนาะว่าจะปรับเพราะว่าปรับเป็น8อย่างเป็นแบบนี้เพราะว่าเรื่องอากาศมันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเกิดเราไม่ยกมาเป็นหัวข้อใหญ่ทุกคนจะลืมเพราะจุดแรกนะคะอาจารย์ได้ออแรกคือออากาศนะคะเพราะเรื่องอากาศนี่ทราบไหมว่าบางคนมองว่ามันไม่มีประโยชน์แต่มันโคตรมหัศจรรย์มากเลยนะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเขาเรียกว่า
อานาปานสติแล้วก็สูดลมหายใจเข้าหายใจออกนะทำไมเขาเน้นคนจีนก็เหมือนกันทำไมเขาเน้นการฝึกลมปราณเพราะอากาศสำคัญนะโดยเฉพาะมะเร็งนะคะมะเร็งถ้าเกิดเราหายใจเป็นอากาศออกซิเจนเวลาเข้าไปแล้วค่ะมันจะทำให้เซลล์มะเร็งนี่คือไม่โตนะถึงขั้นนั้นเลยนะนี่คือเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่รู้ไงเพราะว่าเรื่องออกซิเจนอะถ้าเกิดมันไปช่วยทุกจุดเลยในร่างกายของเรานะคะแม้แต่การเผาผลาญพลังงานนะคะถ้าเกิดออกซิเจนต่ำนี่มันจะปล่อยสารอนุมูลอิสระมาเยอะมากเลยคือตัวก่อการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปรับเป็น 8O นะให้เข้มแข็งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไป O ที่1คืออากาศนะ O ที่2คืออาหารนะคะ O ที่3คือออกกำลังกายเอนกายหรือออกกำลังกายนะคะคือการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอที่อาจารย์บอกว่ามีความสำคัญหรือเอนกายพักผ่อนนะคะรวมกันนะคะ O ที่4คือO ที่ไหน O ที่1คืออากาศนะ O ที่2เรื่องอาหาร O ที่3เรื่องการออกกำลังกายออที่4เรื่องการเอนกายหรือการนอนหลับนี่แหละออที่4นะเอนกายหรือการนอนหลับออที่5เรื่องอุจจาระนะคะออที่6อารมณ์ออที่7เรื่องอาหารเสริมของเราออที่8เรื่องการไปตรวจสุขภาพประจําปีจริงๆเลยสําคัญมากเลยค่ะเอ้ย8ออเลยค่ะครบสมบูรณ์แบบทํา1ถึง7ออแล้วไปเช็คออที่8แล้วหมอจะลดยาพวกท่านถ้าเกิดท่านมีวินัยนะถ้าเกิดเราปฏิบัติแล้วเราไม่รู้ว่าลดหรือไม่ลดเราก็ไม่รู้ค่ะแล้วถ้าเกิดปฏิบัติแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายของเราเราจะได้ปฏิบัติต่อมาถามอาจารย์ถูกไหมบางคนก็ค่าตับสูงขึ้นไขมันพอกตับไขมันเลวยังสูงมาถามอาจารย์ว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะคะเอาไว้ล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะล้างให้เกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นออที่8ของเราตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเสียอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะแล้วมาถามเลยออกมาหมดเลยตรวจไตซะบ้างนะคะไม่ได้แพงอะไรเลยดูไตซะบ้างนะคะไตระดับที่เท่าไหร่นะถ้าเกิดปฏิบัติแบบนี้อ่ะหมอจะลดยาท่านเป็นแถวเลยนะคะหรือบางคนที่ป่วยอยู่แล้วหมอก็ตรวจให้เอาผลแลบมาให้อาจารย์ดูได้เลยนะคะเอาให้ครบเครื่องเลยนะคะมาเช็คด้วยออที่8เพราะฉะนั้นเราจะคุยว่าหลัก8ออของเราดีหรือไม่ดีอยู่ที่ผลลัพธ์ก็คือข้อที่8เอาไปแลบไปให้เขาดูเลยนะคะจากไขมันเต็มท้องอยู่ลดลงหมดเลยจากน้ำตาลสูงลดจากความดันสูงลดหมดเลยจากไขมันพอกตับจากตับมีปัญหามันเห็นหมดเลยค่ะทางด้านวิทยาศาสตร์หมดเลยนะคะโอเคนะจ๊ะสอบถามต่อได้เลยอาจารย์คะสวัสดีค่ะอยากสอบถามเรื่องคอลลาเจนนี้ช่วยเรื่องอะไรคะคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนก็คือมันโปรตีนชนิดหนึ่งก็ช่วยทำให้เส้นเลือดเกิดการทำให้กล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดของเรานี่แหละค่ะมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งยืดหยุ่นแล้วก็มันไปช่วยเรื่องข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่ามันจะมีการเชื่อมต่อใช่ไหมคะระหว่างกระดูกข้อต่อค่ะมันจะทำให้มีเนื้อเยื่อที่ไปเชื่อมต่อนะคะนะแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวคอลลาเจนตัวนี้นะไอ้นิทานไปก่อนนะแต่จริงๆแล้วจริงๆมันมีในนมแล้วนะคะมันมีในนมของเราก็ไปสร้างคอลลาเจนได้เลยนะคะในนมของเราอะค่ะนมนี้คือมันจะไปสร้างคอลลาเจนเลยนะคะแล้วก็ในโปรตีนก็ยังไปสร้างคอลลาเจนเลยเพราะมันเป็นคอลลาเจนที่มาเรียงตัวกันนะคะเราลองดูนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์นั่นคือคอลลาเจนเนาะและทีนี้เดี๋ยวจะมีอีกตัวนะที่ว้าวมากเขาคุณสาวปลูกมาเนาะที่มีคอลลาเจนแล้วก็ที่มีจากนมเหลืองนี่แหละแล้วก็ทำให้ผิวสาวสวยด้วยตัวนั้นคุ้มบีกอาจารย์เราคิดว่าไม่แพงอีกแล้วเดี๋ยวจะออกมาให้เราว้าวนะกินเข้าไปแล้วว้าวเลยอ่ะไม่ต้องไปกินคอลลาเจนให้แพงหรอกอาจารย์ F2M มันทำไมเปรี้ยวๆคะอ๋อเปรี้ยวค่ะ F2M คือการหมักมันเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะก็จุลินทรีย์ไงเขาหมักอะค่ะเขาหมักแล้วมันต้องเปรี้ยวค่ะอร่อยไหมอะเปรี้ยวแล้วอะเขาหมักจากพืชผักอะค่ะจุลินทรีย์เขาหมักอะนะมันจะออกรสเปรี้ยวแต่ตัวนี้ดีมากนะตัวนี้ดีมากมันจะไปล้างเราทั้งร่างกายเลยนะเพราะจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้อะเพราะจุลินทรีย์ตัวดีถ้าเกิดเราท้องผูกมันตายหมดแล้วเอาตัวใหม่เข้าไปมันเป็นสร้างภูมิคุ้มกันมันทำให้เรานอนหลับทำให้เราอารมณ์ดีทุกเรื่องเลยนะแล้วไปล้างไอ้จุลินทรีย์ตัวร้ายหมดเลยค่ะมันรสเปรี้ยวๆอร่อยอยู่นะคะอาจารย์ก็สเปรย์เข้าไปแล้วนอนหลับสบายมากเลยค่ะนะโอเคสอบถามต่อได้เลยนะคะเปรี้ยวๆเพราะมันหมักจากพืชผักนี่แหละค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอ
ถามรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะในกรณีที่หลานนะคะอายุ2ขวบกับ8เดือนนะคะจะให้ทานนมมานะคะแล้วไม่ทราบว่าปริมาณที่จะให้ทานเนี่ยจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ได้คะพอดีหลานนะคะเคยเป็นโควิดค่ะแล้วทีนี้จะทำให้ร่างกายอ่ะไม่ค่อยโอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดนะคะแต่มีอยู่ตอนที่เอาหลานมาเลี้ยงเองนะคะก็ให้ทานนมนี้ไปด้วยนะคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วทีนี้อยากจะได้ให้หลานได้ใช้ได้ทานด้วยอะค่ะไม่ทราบว่าการที่จะอัตราที่จะใช้อ่ะจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเด็กครั้งละครึ่งซองได้เลยค่ะครั้งละครึ่งซองมันไม่มีโทษหรอกนมแต่มันมีว่าเปลืองแค่นั้นเองนะคะดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กเนาะเด็กที่ป่วยบ่อยเด็กที่พัฒนาการไม่เต็มที่อะค่ะใช้นมนี้ไปได้เลยนะคะครั้งละครึ่งซองได้เลยค่ะน้องขอบคุณมากค่ะค่ะครับค่ะท่านอื่นเชิญเลยนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรนะอาจารย์จะปิดห้องสภากาแฟเพราะวันนี้คุณไปทำบุญเยอะนะคะทุกคนจะได้ไปทำบุญนะคะไหว้พระสวดมนต์นะคะวันออกพรรษานะคะถ้าเกิดใครไม่ถามแล้วขอให้โชคดีนะคะไปทำบุญแล้วก็กลับเข้ามาห้องนี้เป็นประโยชน์เยอะเราจะมีความรู้จนกระทั่งว่าเราไม่กลัวเรื่องโรคร้ายเลยเราสามารถค่ะ FUM นอกจากทำให้เรานอนหลับแล้วก็ยังช่วยอะไรเราได้บ้างอีกคะก็เยอะค่ะ FUM อ่ะจุลินทรีย์ตัวดีอ่ะเวลาเข้าไปเสร็จแล้วมันภูมิแพ้ได้ไหมคะภูมิแพ้ภูมิแพ้สุดยอดเลยเพราะภูมิแพ้มันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะนั่นแหละตัวเด็ดเลยจุลินทรีย์ตัวนี้มันไปสร้างภูมิคุ้มกันตัวภูมิแพ้นั่นแหละค่ะนะสวัสดีค่ะขอถามหน่อยนะคะโรคไตเสื่อมนี่เรากินจำพวกสมุนไพรกินขาตะไคร้อะไรได้เยอะๆได้ไหมคะเดี๋ยวเสื่อมระยะที่เท่าไหร่ไตมันมีระยะของมันระยะที่เท่าไหร่ยังไม่ได้ฟอกค่ะมันยังไม่ได้ฟอกมันมีหลายระยะไปถามมาก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องไตจริงนะไปถามมาก่อนมันมีระยะ1ถึง5นะมันต้องระวังบางระยะนะคะเราไปถามระยะก่อนระยะที่เท่าไหร่พรุ่งนี้นะค่ะค่ะค่ะมีอีกไหมคะถ้าเกิดไม่มีเนาะวันนี้ก็คือวันทำบุญออกพรรษานะทุกคนจะได้ไปทำบุญกันต่อเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะได้เดินออกกำลังกายต่อขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันทุก7โมงเช้านะคะขอบคุณครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ